สวัสดีครับมัลติบล็อกก่อนความหลากหลายวันนี้ผมจะมาลองใช้ประกันแบบเติมเงินกันให้ได้รับชมนะครับประกันแบบเติมเงินเนี่ยจริงๆแล้วผมมีความสงสัยว่ามันจะใช้ยุ่งยากไหมประหยัดเงินจริงหรือเปล่าแล้ววิธีการใช้งานเนี่ยเป็นอย่างไรต้องออกตัวก่อนนิดนึงนะครับว่าคลิปเนี่ยทำมาเพื่อการทดลองการใช้งานประกันรถยนต์แบบเติมเงินจริงๆซึ่งผมเองเนี่ยไม่ได้รับเงินจากบริษัทประกันแต่อย่างใดไม่ได้มีการโฆษณาใดๆทั้งสิ้นการทดลองนี้เกิดจากความสงสัยล้วนๆนะครับหลังจากที่เราเข้าในส่วนของเว็บไซต์ของบริษัทประกันนะครับก็เขาจะให้เรากรอกยี่ห้อรถมีพ.ศ.รถแล้วก็ CC ของรถแต่ตรงนี้เนี่ยให้เรากรอกแค่ในส่วนของปีพ.ศ.แล้วก็ยี่ห้อรถก็พอเพราะในส่วนของ CC ของรถแล้วเนี่ยบางทีมันไม่ตรงกันตรงนั้นไม่เป็นไรนะครับให้ข้ามไปได้เลยแล้วก็เข้าไปในส่วนของการเติมเงินประกันรถยนต์ในส่วนของการเติมเงินประกันรถยนต์นะครับก็จะมีให้เลือกอยู่หลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3จะมีราคาตั้งแต่600บาทจนถึงหลักหมื่นบาทนะครับในการเลือกใช้ประกันแล้วก็วงเงินทุนประกันเนี่ยเราก็ดูว่าเราจะเหมาะอยู่ในประเภทไหนก็ลองดูแล้วก็ดูรายละเอียดว่าวงเงินทุนประกันเท่าไหร่ประกันอะไรบ้างสำหรับความรู้สึกผมครั้งแรกนะครับที่เห็นว่ามันมีประกันเนี่ยค่อนข้างจะหลากหลายรูปแบบเนี่ยผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเหมือนกับว่าเรามีโอกาสได้เลือกนะครับว่าเราอยากใช้ประกันประเภทไหนชั้น1ชั้น2ชั้น3และตัวเราเองเนี่ยสามารถเลือกได้ด้วยว่าเราจะต้องการประกันอะไรบ้างวงเงินทุนประกันเท่าไหร่ซึ่งเขาทำออกมาได้ค่อนข้างจะละเอียดนะครับตรงนี้ในความรู้สึกของผมนะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าเรามีเงินขนาดนี้เราอยากจะประกันเท่านี้เรามีเงินเยอะหน่อยเราต้องการประกันวงเงินที่มากหน่อยเราก็สามารถเลือกได้ตามความต้องการของเราได้เลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับสไตล์การใช้รถของเราด้วยนะครับว่าในแต่ละวันหรือว่าในแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยเราใช้รถมากน้อยแค่ไหนนะครับมันคุ้มกับของเราหรือเปล่าซึ่งประกันการเติมเงินเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มกับบางท่านก็ได้นะครับแต่สำหรับบางท่านเนี่ยไม่ได้ใช้รถจอดไว้เนี่ยเราสามารถเลือกได้วันนี้ว่าเดือนนี้เราจ่ายเดือนหน้าเราไม่ต่อประกันก็สามารถทำได้อีกเดือนนึงอยากใช้ประกันอีกเราก็สามารถต่อได้ใหม่ในส่วนของผมเองนะครับจริงๆแล้วผมมีประกันหลักอยู่แล้วนะครับที่จ่ายเป็นรายปีแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาทดลองให้ดูด้วยความสงสัยนะครับโดยผมเลือกประกันที่เป็นแบบประกันชั้น2นะครับ850บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับพอเลือกได้แล้วเนี่ยเรากดดูรายละเอียดได้เลยว่าวงเงินทุนประกันเท่าไหร่นะครับแล้วก็รายละเอียดทั้งหมดว่ามีอะไรบ้างเราตรวจสอบรายละเอียดให้เรียบร้อยก่อนว่าเราต้องการแผนนี้หรือเปล่าคุ้มครองอะไรบ้างในส่วนแผนนี้ที่ผมเลือกนะครับก็จะมีระยะเวลาคุ้มครองเนี่ยอยู่ที่144ชั่วโมงหรือ30วันอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับแต่ละแผนนะครับก็จะมีระยะเวลาการคุ้มครองที่ไม่เท่ากันบางแผนก็จะอยู่ที่360ชั่วโมงหรือ90วันอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับตรงนี้ต้องลองตรวจสอบให้ดีนะครับว่าเราต้องการเลือกแผนไหนหลังจากเลือกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มากดตรงสีเหลืองๆเขียนว่าเลือกแผนนี้นะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเราเลือกว่าเราจะเลือกติดต่อกับประกันหรือเราจะเลือกจ่ายแบบออนไลน์เลยสำหรับขั้นตอนนี้นะครับหากท่านไหนมีเวลานะครับผมแนะนำให้ติดต่อกับประกันเพราะประกันเนี่ยจะติดต่อกับมาหาเราเองนะครับโดยการโทรเข้ามาแล้วก็ขอรายละเอียดรายการจดทะเบียนรถเพื่อที่เขาจะได้ออกกรมธรรม์ให้เรานะครับหลังจากที่เขาได้รายการจดทะเบียนไปแล้วเนี่ยเขาจะทำการกรอกรายละเอียดให้เราทั้งหมดในการเลือกซื้อแบบออนไลน์นะครับเราก็ต้องมาเข้ามากรอกข้อมูลรถข้อมูลผู้เอาประกันที่อยู่สำหรับจัดส่งกรมธรรม์ผู้ติดต่อนะครับแล้วก็กดยืนยันการสั่งซื้อเพียงเท่านี้นะครับก็จะเสร็จเรียบร้อยในขั้นตอนการสั่งซื้อหรือการติดต่อกับประกันในส่วนที่ผมบอกว่าผมติดต่อประกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูข้อความนะครับที่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ส่งข้อความมาคุยกับทางผม
แล้วก็ส่งรายละเอียดต่างๆว่าเขาต้องการอะไรบ้างนะครับหลังจากที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยนะครับผมต้องรออีกประมาณ3ชั่วโมงนะครับถึงจะเปิดการใช้งานประกันได้ตรงนี้เนี่ยการเปิดใช้งานประกันเนี่ยผมต้องดาวน์โหลดแอปนะครับที่เป็นของประกันเองเนี่ยเพื่อที่จะใช้งานในการเปิดประกันพร้อมแล้วก็เข้ามาดูวิธีการใช้งานกันเลยนะครับให้เราเปิดแอปเข้ามานะครับแล้วก็คลิกไปที่เข้าสู่ระบบพอเข้าสู่ระบบแล้วนะครับเราจะเห็นว่าเป็นออฟอยู่ตอนนี้มันเริ่มที่0ชั่วโมงทั้งหมดเลยนะครับให้เราแตะเพื่อเปิดให้เป็นออนนะครับจะเป็นลักษณะเป็นสีเขียวนะครับหลังจากที่เราแตะเป็นออนนะครับนั่นก็คือการเริ่มประกันตั้งแต่วินาทีแรกเลยนะครับถ้าเราถึงที่หมายเนี่ยเราสามารถปิดประกันให้เป็นออฟได้นะครับทุกครั้งเพราะไม่งั้นถ้าเราไม่ปิดเนี่ยเวลาก็จะรันไปเรื่อยๆนะครับจนหมดเหมือนที่ผมบอกว่าประกันที่ผมเลือกใช้เนี่ยคือ114ชั่วโมงหรือ30วันถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งหมดก่อนก็คือหมดประกันทันทีนะครับขับต่อไปอีก3กิโลเมตรหลังจากที่เราเดินทางถึงที่หมายนะครับเราสามารถปิดประกันได้เลยนะครับแต่ในเรื่องของการดูแลประกันเนี่ยก็ยังอยู่ในความคุ้มครองอยู่นะครับสำหรับวันนี้หากผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยไว้ที่นู้นนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับ